ตอนนี้นะคะในเวลาดึกมากมายก็คือนี่คือนี่นะคะที่เราทำฝรั่งนะขึ้นบนสีล้อแดงนะคะปีนกันในเวลาที่รถวิ่งอยู่อันตรายมากมีตามมาในเวลาโชคดีมากที่บอกว่าเป็นทางเดียวกันนะเล่นสนุกอะไรกันชอบใช่ไหมชอบใจจะขึ้นอีกนะคะทูนะดูนะดูแล้วกันอ๋อเหลืออีกคนนึงอยากขึ้นไปมั่งไหมทุกคนเลยเหรอค่อยไต่เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปทีละคนว่ะแล้วก็อันตรายกับคนที่ตามมากๆนะคะเมื่อกี้นะจะเตือนนะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะเตือนเข้าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวที่เพื่อนแล้วเห็นไหมครับว่าในโซเชียลเขาไปแชร์กันเยอะมากเลยจังอ๋อเพราะในโซเชียลเขาไปแชร์ต่อๆกันเยอะเห็นนี่ตอนดึกแล้วใช่ไหมครับดึกแล้วค่ะคิดว่าน่าจะต้องขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วถึงซะก่อนถึงที่พักเขาซะก่อนไม่งั้นเขาก็ต้องขึ้นแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะว่า3คนขึ้นอยู่บนนั้นแล้วถ้าเกิดแค่อย่างนั้นอ่ะมือเขาแล้วรถวิ่งอยู่แล้วมันโดนมือเขาอ่ะมันก็อันตรายแล้วใช่ไหมสมัยนี้อะไรอ๋อ CM 108นะครับใช่ CM 108อะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็แล้วก็สัมผัสคือวันนั้นเนาะเราขับรถกับกำลังจะไปหาข้าวกินนะตอนที1กว่าๆเนี่ยค่ะผ่านพี่โค้งจากประตูเชียงใหม่ใช่ไหมคะจากประตูเชียงใหม่มาปุ๊บแล้วก็เห็นสีล้อแดงคันนี้ที่แบบว่ามีนักท่องเที่ยวเต็มเลยทั้งในและตอนที่จังหวัดเราโค้งมาปุ๊บรถสีล้อแดงเขาตรงมาจากทางแจ่งขะตั้มเนาะก็เริ่มมีคนแรกปีนขึ้นไปรถวิ่งอยู่นะคะรถวิ่งอยู่ก็ปีนขึ้นไป1คนก็เฮฮากันมากเลยแบบวิบวายมากคนที่2ก็ไต่ขึ้นไปมันจะมีอยู่3คนที่ไต่ทยอยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นจับภาพตอนที่เขากำลังไต่ไม่ทันแต่ขึ้นไปอยู่ข้างบนกันหมดละ3คนก็จะแบบว่าคือเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะมันไม่ปลอดภัยเลยว่าถ้าเกิดเขาพลาดเพราะเขามีการดื่มด้วยเราเห็นเขาถือกระป๋องเบียร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปถ้าเกิดเขาพลาดตกลงมาใช่ไหมคะคือเขาจะได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บแล้วเราพูดตามขับรถตามเขาเกิดเราหลบไม่ทันเบรกไม่ทันเราก็อาจจะชนเขาอีกอันนี้เรามองว่ามันไม่ถูกต้องคือเป็นการคึกขนองของนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่สนว่าถ้าเกิดเหตุพวกนี้ขึ้นมามันจะเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจขับรถตามเพราะว่าไปทางเดียวกันอยู่แล้วว่าเขาพักที่ไหนอะไรไงควรที่จะเตือนเขาดีกว่าว่าอย่าทำอย่างนี้อีกเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อเขาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บถ้าคนอื่นเขาไม่รู้เขาเข้าใจว่าบ้านเราไม่ปลอดภัยบ้านเมืองเราไม่ปลอดภัยไม่มีการป้องกันอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมคะปล่อยให้เขาคึกขนองกันอย่างนี้ได้ยังไงก็มาจนถึงเขาโค้งมาเขาพักอยู่ที่เชียงใหม่เกตก็เลยขับรถตัดสินใจจอดลงไปเตือนเขาก็ไปบอกเขาว่าพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยอยู่อาจจะมองว่าสนุกแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปมันไม่สนุกนะมันเป็นการที่ว่าทำให้เราต้องระวังหนักกว่าเดิมการขับขี่รถมันต้องระวังอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดพลาดพลั้งอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มเลยทั้งตัวเขาและคนที่ไปร่วมอุบัติเหตุกับเขาด้วยมันไม่คุ้มก็เลยบอกเขาก็เตือนเขาดีๆค่ะเขาก็รับฟังควรจะบอกทางขนส่งเนาะว่าให้มีมาตรการนิดนึงว่าคนขับถ้าเห็นพฤติกรรมอะไรแบบนี้ควรจอดและบอกเพราะไม่งั้นน่ะอาจจะเป็นผลเสียกับพวกเขาด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุมาปุ๊บนู่นนี่นั่นปุ๊บอ้าวเขาโดยสารรถคุณนี่ทำไมไม่มีการเตือนอย่างที่ว่านะคะไม่มีการเตือนไม่มีมาตรการป้องกันการคึกขนองของนักท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะถ้าการท่องเที่ยวถ้าเตือนการท่องเที่ยวเลยเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเนาะเพราะมันมุมกว้างมากที่ว่าจะไปเตือนนักท่องเที่ยวทุกคนว่าห้ามอะไรอย่างนี้มันเหมือนเป็นรายละเอียดปลีกย่อยใช่ไหมคะถ้ามันไม่ได้แบบ
ขาก็อาจจะมองว่าอ้าวก็มันยังไม่เกิดอุบัติเหตุนี่อะไรนะแต่ใครจะรู้ล่ะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าใครสามารถสมมติว่าถ้าเราขับรถไปแล้วเจอพฤติกรรมแบบนี้ที่ไม่เหมาะสมที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติต่อบ้านเมืองเราต้องรีบเตือนค่ะต้องรีบเตือนเลยก็คือพูดกับเขาดีๆอ่ะยังไงเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเขาก็ไม่รู้เนาะว่าสมควรทำหรือไม่สมควรทำหรืออะไรยังไงแต่ถ้าเราช่วยๆกันเตือนกันได้นิดนึงมันก็